ันเป็นกระเทยอยู่ถ้ามันรอบข้างเวทีมันจะเป็นเมียละผู้หญิงเต็มตัวละเป็นมากเลยเป็นเพนเลยนานๆจะเจอนะแบบปลาเก๋าแบบเป็นๆอย่างเงี้ยปลาเก๋าซาซิมิปลาเก๋าพร้อมเสิร์ฟเลยครับวาซาบิได้อยู่พี่แน่ใส่เยอะด้วยจริงอ่ะฟิงสนใจไหมน้องเขาชื่อน้องเกมนี่ชื่อโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ตังสวัสดียามเช้านะครับทุกคนตื่นมาก็เจอพระอาทิตย์โผล่พ้นจากขอบทะเลนะครับวันนี้เรานอนกันที่โซนที่เป็นวัดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราก็นั่งอยู่ชายหาดก็ชายทะเลก็ดึกอยู่แล้วตื่นมาก็เจอภาพนี้รู้สึกว่าชอบมากนะครับนะโอ้โหสุดยอดนะเรือประมงกำลังจะวิ่งผ่านพระอาทิตย์ที่กำลังโผล่พ้นจากขอบฟ้านะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ร่วมทริปกับโรงเรียนและน้องฝ้ายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราเดินทางมาไกลครับไกลมากนะครับเกินสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับแต่ว่าน้องฝ้ายโรงเรียนอยากให้เราไปต่อก็ลองดูก่อนนะวันนี้เดี๋ยวไปหาขอทะเลในโซนที่เป็นหมู่บ้านนะครับหรือขอทะเลสดๆนะครับในโซนนี้ครับเพราะว่าหอทะเลจะราคาไม่แรงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววางกันเนาะนะนิดนึงนะใกล้เต็มดวงแล้วพระอาทิตย์ดูเรือประมงก็เริ่มที่จะทยอยกลับมาจากการหาขอทะเลกันแล้วด้วยนะครับในเวลาออกเดินทางกันนะครับทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นเต็มๆนะครับ 7:30 นะครับเราดูครับบรรยากาศริมหาดโอ้ยสวยมากนะคือเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งอยู่ริมทะเลเนี่ยถึงเที่ยงคืนเนี่ยน้ำขึ้นไปถึงเนี่ยเราน้ำใสกิ๊กมากนะตอนเช้านี่คือมีคนมาเดินเล่นริมหาดเยอะมากเพราะว่าอากาศไม่ร้อนไงตรงนู้นก็จะมีอยู่เพราะว่าภูเขาจะบังแดดให้กับคนที่มาโซนที่เป็นริมทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเวิร์กที่น้ำลึกสามารถพายเรือแคนูมาโซนนี้ได้มันคล้ายๆกับเป็นอ่าววงพระจันทร์เลยด้านหน้านี่คือมีสาวๆมาถ่ายรูปด้วยเห็นไหมครับใส่กระโปรงนี่ชุดสีขาวพริ้วเลยแล้วก็มีน้องหมานำทางแล้วก็จะมีตากล้องด้วยมันเป็นภาพที่ดีมากเลยนะครับทุกคนบรรยากาศดูดิเนี่ยอากิพาธิก็ตรงนี้ครับแป๊บเดียวนะชั่วโมงกว่าไปแล้วนะเก็บภาพและความรู้สึกดีที่สุดเดี๋ยวผมออกเดินทางกับโรงเรียนต่อนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องได้ลุ้นนะครับว่าวันนี้เราจะได้นอนกับโรงเรียนหรือว่าเราต้องแยกทางกันหรือเปล่ายังให้คำตอบคนอื่นไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจ่ายค่าบำรุงวัดด้วยนะครับตรงนี้เมื่อวานนี้คือมันเป็นหาดที่สวยงามมากแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมการเปิดร้านอาหารให้นักเที่ยวเข้ามาใช้บริการอยู่นะครับทุกคนมันก็จะมีที่พักด้วยละมั้งนะจะมีสถานที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเราจะไปเดินแถวสะพานปลาไปซื้ออาหารทะเลอาจจะเอากลับบ้านถ้ามันมีอะไรที่ถูกใจหรือไม่ก็ไปทำกินระหว่างการเดินทางนะครับทุกคนไปสุดยุทธที่อันแน่ทัวร์ครับเดี๋ยวเจอกันต่อกับการเดินทางอีกหนึ่งวันรุ่นต่อนะครับว่าผมกับโรงเรียนจะได้ร่วมทริปกันอยู่หรือเปล่านะอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆจนจบทริปด้วยซ้ำแต่ว่า เราอาจจะมีภารกิจและก็เส้นทางการเดินทางที่ชอบไม่เหมือนกันบางส่วนนะเดี๋ยวต้องไปทำอะไรเดี๋ยวลองดูหอยนี่มันเป็นปูไหนครับไปลองไปหาสิไปดูสิไปดิตัวอะไรไม่รู้ไปดูลองไปดูหน่อยโอ้โหพาไปดูหน่อยสิแต่มั่นใจนะว่าไปดูโอ้โหมันคือเขาลงมาตรงนี้วิ่งกันปับ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 บันไดน่ะที่เป็นก้อนๆนั่นหอยหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้มานี่ต้องลงทะเลเด่นโอ้ยมันคือหินหินเหรอหินครับเป็นหอยแครงโอ้ยลุงเด่นมันคืออาหารไอเนี้ยไอที่มันเป็นไอที่เขาขุดอะที่เขาใช้นั่นขุดที่มันเป็นไอเนี้ยน่ะเป็นเส้นๆไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไอที่มันคายดินออกมาจิ้มเข้าไปมันเป็นเพียงหรืออะไรสักอย่างอะแบบเออใช่เหรอใช่เนี่ยมีขี้มาเนี่ยนี่เอาไม้มาจิ้มก็ได้แล้วอะไรอ่ะวิวสวยมากนี่บ้านพักส่วนตัวเนี่ยนุ่งเน่นนี่เป็นรีสอร์ทมั้งพูวิลล่าไอ้น่ะอ๋อบ้านพักพูวิลล่าเออเอาติดวัดแต่ว่าวิวสวยอยู่มีเกาะอยู่เดินสามารถเดินไปเที่ยวเกาะได้ด้วยผมชอบมากเลยมาที่นี่นั่งเดินเล่นน้ำตั้งแต่เมื่อคืนผมอยู่กับมันเนี่ยประมาณรุม4-5คนเอ้ย4-5ตัวเออหมามาเล่นน้ำทะเลก็มีเนาะเออน่ะอันนี้เล่นทุกตัวเลยไปนอนตามเช่นน้ำทะเลเออนั่นแหละชิลมากเลยหมาตัวนั้นน่ะดูดิเออไปพร้อมยังอายุเลยดิทีมงานเอาพร้อมแล้วไปไปเดินทางมาดูตลาดครับมาหาของกินกันกูดำแวะตลาดบางสะพาน
แต่ว่ามีไข่อยู่ตัวเดียวพี่แน่เนี่ยฮะหรอรู้เท่าไหร่นะแม่รู้เท่าไหร่ครับไม่ใช่ถ้าเป็นตัวผู้รู้เท่าไหร่เอาช่างเลยอย่าขายตัวเดียวเขาไม่ซื้อบ้างไม่พอกินมันตัวเดียวไม่พอกินเขาแค่นั้นนะอันนี้เขาขายเทปิกิโลเลยนะตัวดำจะเย็นเขาตอบที่หลังขายทีละเจ้าก่อนสองห้าจ้ะอันนี้สองห้าสองห้าสามกีดสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบบาทกีดละ40บาทตัวเท่าไหร่ครับนี่250บาทอันนี้ลุงจ้ะอันนี้เป็นตัวเนื้ออันนี้เป็นตัวเนื้อค่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงบ้างถ้าแค่พี่เลี้ยงแต่ว่าต้องมีคนทำให้พี่กินเข้าใจยังพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทำเมนูอะไรถ้าป้าอยากกินตัวเลี้ยงต้มก็ได้จิ้มซีฟู้ดถ้าซื้อผมจะซื้อไข่เงี้ยนะมันไหนมาทะเลต้องทีไงมันหายากอันนี้พี่ก็เอาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไม่ค่ะตั้งขายตั้งเฉยๆเอาได้เลือกได้เลยเลือกได้เลยเอาเลือกได้เลยปกติเขาจะซื้อได้แล้วพอดีเราไปสกัดดาวรุ่งไงเขาเลยวางเข้าที่เดิมน่าจะนะคือจะเอาแล้วว่ามันเป็นผู้หมดเนาะเลือกได้เลยจ้ะเพราะเมียก็มีไม่ใช่ค่ะนี่กระเทยกระเทยมันไม่เป็นเมียใช่ไหมรอดคราบมันจะเป็นเมียไหนนะนี่ใช่มันรอดคราบอีกครั้งหนึ่งจะเป็นตัวเมียอ๋อมันเป็นตัวเมียกับตัวผู้ในเพศเดียวกันมันเป็นกระเทยอยู่ถ้ามันรอดคราบอีกทีมันจะเป็นเมียละผู้หญิงเต็มตัวละไม่ต้องรอแปลงเพศมันรอแปลงเพศก่อนผู้จะรู้แล้วเนี่ยสวัสดีครับผู้จะยังไงนะเอาไหมนี่ก็มีเดินดูก่อนเดี๋ยวมานะกระปุกไข่กระปุกไข่ในตัวนี้เอานะตัวเดียวไม่พอกินมากันตั้ง4คนมีปูตัวเดียวครับมีเนื้อด้วยมีหมูด้วยมีของทะเลมีเยอะอยู่อยู่ใกล้ทะเลเขาหมูกับเนื้อเขาขายดีนะเพราะเขาอยู่เอาไปแบบยำซ่าดูนะครับแซ่บนะคนเยอะเว้ยไม่ได้มาดานมาเดินนานแล้วนะครับจริงๆก็มีแค่นี้แหละที่ดูอ่ะมีปูกับมีของทะเลที่เป็นปลานิดหน่อยใช่ครับก็เอาปูไปเลี้ยงน้องฝ้ายเย็นนี้ดีกว่าเผื่อเราได้อยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งคืนแต่ต้องมีคนทำนะคนนู้นเดินหาอยู่คนนู้นไม่ถือกล้องมาเพราะบอกว่าของไม่มีอะไรคนนู้นแกงส้มหรือมะส้มมันมีแค่นี้จริงนะตลาดอ่ะไม่ได้มีเยอะอ่ะโอ้ยราคาเยอะเลยนะโอ้ยเลี้ยงแค่ไหนเอาเลี้ยงไปเดี๋ยวเลี้ยงมันจะมีร้านนี้ครับที่ดูไว้เป็นปลาที่ว่าโลมา120น่ากินอยู่แล้วก็มีร้านนี้นี่อันนี้จะเป็นปลาพวกปลากระพงดูกันนะครับปลาซาร์ใหญ่นะพวกหอยก็สดเหมือนกันเจ้านี่ดูดิดูหอยดิ้นได้แล้วเนี่ยเราเอาไปทอดนะคะเป็นแกงซ่าเป็นสูตรเป็นอาหารเยอะไปเนาะนั่งกินนะเหมือนแพชชั่นเลยอ่ะอร่อยเนี่ยโอ้ยปลาของนู้นก็เยอะเยอะตรงนี้จะเป็นปลาสร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูให้ดูเดี๋ยวปลาให้ดูนะครับเอาไม่เอาไว้ทีนะดูตรงนี้ก่อนเดินมาแล้วก็ได้อยู่นะปลาเก่าเนี่ยเก่าอันนี้เออนี่สดอยู่เลยเนี่ยตัวจริงเนี่ยยังเป็นอยู่เลยขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็มีแฟนคลับด้วยพี่เด่นเป็นไงพี่เด่นปลาเก๋าสดมากเลยเนาะอันนี้ตายยังครับเนี่ยตายแล้วสิไม่คีบกระดิกอยู่เลยเนี่ยเป็นปลาโอ้ยสดจริงตัวนี้ไม่เคยเนี่ยมันยังเป็นเนี่ยปลาเก๋าทอดน้ำปลาโลเท่าไหร่ครับคุณนะฮะ180นะครับเอาไหมเลี้ยงก่อนไม่พี่เดนเขาทำเขาทำไม่เป็นปลาเก๋าอ่ะผมชอบไปซื้อกินปลาเก๋ามันดิ้นได้จริงๆหรอแต่ผมชอบกินปลาเก๋านะผมจะดูตัวดิ้นหน่อยพี่ตัวไหนนี่นะตัวนี้อยู่นะดิ้นอยู่อ้าปากนี่ดิ้นอยู่นะก็ดิ้นอยู่เออน่ะตัวกลางดิ้นจริงว่ะอันนี้ไปลงรอบมาใช่ไหมคุณนะเอาเบ็ดเหรอผมหน้าไปมากเลยยังเป็นอยู่เลยเนี่ยเอาขึ้นเหนือได้อยู่เลยเนี่ยโลละ80วันนี้มาเที่ยวครับ2ตัวได้โลได้โลมั้ยขอบคุณครับผมไอเดนอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ทราบชื่อเลยไปไหนมาเที่ยวที่เนี่ยเลี้ยงผมอุปกรณ์ไม่มีขนาดนั้นปลาเก๋า3รสเออหรือว่าอันนี้ก็ได้ลุยสวนอะไรก็ได้เอออุป
กรณ์ผมเป็นอุปกรณ์ปิกนิกไม่ใช่อุปกรณ์ร้านอาหารใหญ่ขนาดนั้นหม้อทอดก็ต้องหม้อใหญ่ขนาดไหนอ่ะก็จะสดจริงดูดิหนึ่งมะนาวไงดูเหงื่ออย่าขยับได้เลยเนี่ยเออจะดูเนี่ยเอาตัวนี้เลยเนี่ยเหงื่อกำลังโผล่เลยเนี่ยเออเนี่ยเอาไหมแต่ลุงเรียนทำนะมันไม่มีเวลาทำตอนกลางวันต้องเย็นใช่ไหมตะกี้มันฟีดได้อยู่เนี่ยมันอาปากอยู่นะสดจริงเนี่ยนอกจากจะซื้อแล้วให้จ้างร้านแถวนี้ทำให้ก็ได้อยู่อ่ะแล้วแต่ให้ร้านให้ร้านอาหารแบบนี้ร้านอาหารตามสั่งต้มยำให้ตัวนึงอะไรเงี้ยได้อยู่พี่อย่างนี้มาทุกวันไหมปลาสดๆทุกวันครับบางวันด้วยนะไม่ได้ทุกวันด้วยนะตัวนั้นก็พังงาพังงาเลยนะเอาไหมก็ดูแล้วตาใสถ้าเอาก็ต้องไปให้ร้านอาหารเขาทำให้นะผมอยากกินปลาเก๋าไปจ้างร้านต้มตำแล้วอะไรได้ต้มให้ต้มแซ่บร้านต้มเนื้อต้มอะไรก็ให้เขาต้มใส่ปลาแต่พี่เดี๋ยวมาดูผมรู้แล้วคนนี้เขาไม่ทำแล้วเนี่ยผมดูจากอาการและเขาบ่ายเบี่ยงตลอดตอนเช้านี่ไปทำที่ไหนเก็บไว้ตอนเย็นไงแต่มันจะไม่สดใช่ไหมก็สดอยู่ตอนเย็นก็ได้เพราะมันเป็นๆอยู่เอาไปใส่แช่น้ำทะเลก่อนมันจะเป็นอยู่นะก็คือหินปลาเก๋าสดนี้จริงจริงจริงพับตกมาเนี่ยเอาเดินดูก่อนนะครับพี่เออพี่ปลาเก๋านี่กินสดๆได้ไหมได้เล็กไปหน่อยถ้าจะซาซิมิอ่ะกินรวมหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวดูนี่มากเดี๋ยวดูนี่มากเดี๋ยวมานะพี่นะถ้าเกิดยังอยู่อุ้ยเยอะกว่าสดจริงอ่ะอันนี้ปลานะปลาสร้อยปลาสร้อยปลาสร้อยกระพงขาวกระพงแดงเก่านี่ก็มีนะแต่ว่าโอ้สดตาใสหมดเลยเออว่ะสวยปะแหล่งนี่หมูป่าด้วยหมูป่าร้านอาหารป่าไงอุ้ยจะใครไข่แล้วเนี่ยไข่ปลาดึงกินแล้วเบื่อยังเบื่อยังเดี๋ยวไปกินร้านอาหารราคาไม่ให้ราคาไม่ให้นะหอยแครงนี่สดมากเลยอยู่ในทะเลอยู่ในที่คออยู่ปูดูสดจริงว่ะปูไข่ไหมเอ้าไปแต่พี่เลี้ยงปูหมดแล้วเอ้าจะไปตัดสินใจก่อนพอบอกตรงนะปลาเก่านี่ดีมากอ่ะเดี๋ยวซื้อเครื่องเคลียงเครื่องอะไรก็ถ้าเกิดสมมติว่าได้เมนูอะไรเดี๋ยวไปทำกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับทุกคนสดๆเลยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่พี่ตกลงเท่าไหร่ครับไม่ได้จำเมื่อกี้ตั้งไว้แล้วมาแล้วเมื่อกี้มันจะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อน140 บาทครับ140ใส่ถุงเลยไม่ถึงโลเหรอไม่ถึงก็เกือบโลอยู่7-8ขีดเนาะลูกเรียนบอกจะเอาตัว10โลไหมเขาไม่กินซาซิมิผมบอกว่าเดี๋ยวไปหาในทะเลกันไม่มันแค่ถ้าไปเล่เอาแต่เนื้อมันก็มีนิดเดียวถ้าเราจะต้องไซส์อย่างเงี้ยถ้าไม่กินก็ไซส์อย่างเงี้ยต้องสดๆนะเขาไม่มีทำไมสดๆอ่ะอันนี้เอาไปกินเนี้ยเลยต้มยำเอาอะไรไปตัวเลยเอา2-3 ตัวเลยไปอันนี้คือได้แล้วครับปลาเก๋าเดี๋ยวจะซื้อไปทำซาซิมิกินให้ได้รู้รสชาติของการกินปลาดิบๆนี่ครับยังกระดิกได้เลยเมื่อกี้เอามือเข้าไปจับปลามันเป็นมากเลยเป็นเลยนานๆจะเจอนะแบบปลาเก๋าแบบเป็นๆอย่างเงี้ยเวลาผมไปดำปลาในทะเลเนี่ยผมกินสดๆจริงๆนะไม่รู้เลยเคยกินสดๆหรือเปล่าเคยแต่ว่าเคยกินตัวใหญ่กว่านี้ผมเคยกินปลานิ่มที่ส่วนนะปลาสดๆอ่ะซาซิมิปลานิ่มอ่ะมีเอาเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะทำอะไรกันก็ส่วนใหญ่ผมก็น่าจะกินซาซิมิที่แบบว่าอาจจะให้ลูกเรียนรังสรรค์เมนูในช่องลูกเรียนอีกทีนึงจ้าเดี๋ยวรอติดตามครับนี่เดี๋ยวจะเอาปลาไปทำเมนูอื่นต่อนะครับตอนนี้ให้เขาทำเรื่องว่าเราไม่มีเครื่องมือในการมาทำอาหารนะครับแต่ว่าอย่างนักการที่ได้เห็นนะครับก็จะไปกินกับมุ้งเด่นนะครับมุ้งเด่นผมมีเนื้อตลาดหัวอาวาซาบิกับโซยูตรงไหนนะอาจจะแบบแร่เป็นเนื้อแบบว่าเราไปทำกินแบบสดๆนะครับบรรยากาศแต่ว่าเรายังคงเดินทางอยู่นะวันนี้ต้องลุ้นนะครับเราจะได้ไปกันต่อหรือเปล่านะมุ้งเด่นบอกว่าจะไปอยู่ละนองนะครับแต่ว่าคือเป็นแค่ความคิดไงเดี๋ยวต้องไปคุยกันหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารสปาเกตตี้นะครับลูกหลานพี่บอกนี่จะไม่ใช่ลุงเด่นนี่คือไม่ทำให้น่ะเสียเวลามากเลยต้องมาแลกเอาเนื้อไปซาซิมิเนี่ยได้อยู่พี่เข้าใจดีดีโอ้ดูเขาเกิดมากับปลาอยู่แล้วโอ้เนื้อแน่นหนึบมากนะโอ้ยใส่เจ้าเลยนะเนื้อใส่มากมาแล้วครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเกษมวันนี้เราจะกินเมนูปลาเก๋าอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนรีเควสนะครับแต่เนี่ยเขารีเควสเขาอยากจะกินแล้วก็
อยากกินจริงแต่ว่ากินเวลาไปนิดนึงไม่ถ้ามันอยู่เย็นอ่ะมันจะไม่สดแล้วไงอันนี้คือแบบเป็นๆบางง่าบางง่าเราเลยต้องจัดเนื้อมันหวานเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ที่เขามาได้ไปตกมาปกติผมไปตามกินมาใช่ป่ะถ้าจะกินก็ต้องกินเลยเพราะมันตายแล้วไงใช่เนื้อคือมันจะได้กินของสดของหวานสดมากเด้งๆเลยนะเนื้อปลาเก๋าทำเป็นเด้งดิเด้งดิเนื้อเด้งเด้งโอ้โหสดเกินสดนะเดี๋ยวลุงเองก็จะแล่แล้วก็จิ้มกับวาซาบินะครับแล้วก็มีซอสโซยุนะครับแล้วก็เป็นปีหัวมีต้นที่เป็นก้างหรือว่าตัวอื่นที่ซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปทำอีกทีนึงก็อยากกินปลาเก๋าแล้วลุงเองก็อยากกินข้าวต้มยำต้มยำปลาเก๋าเออนั่นแหละต้มยำหม้อไฟสูตรลุงเด่นใส่พริกแห้งจากหลวงพ่อบางแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับว่าจะไปนอนที่ไหนนั่นเลยใช่เราจะไม่มีแพลนครับภารกิจค่ำไหนนอนนั่นหนังเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะเราจะเก็บหนังมาเนี่ยไปใส่ต้มยำต่อตอนเย็นมากที่ตำแพคือสะพานปลาเนี่ยเขาก็เอามาหั่นขายอย่างนี้แหละปลาอะไรมันมีหลายปลาก็ตัวเรา700-800นะปลาเก๋าเนื้อสดสดเนื้อสดสดเด้งๆเลยผมไม่กินเล็กนะเอาสิโอ้เขาว่าเนื้อปลาทะเลนี่คือมันไม่มีพยาธิจริงไหมก็อาจจะมีอยู่ว่าเสร็จมันก็มีไม่เยอะแต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยก่อนที่จะขึ้นจากเรือเนี่ยมันสดขนาดเนี้ยอันนี้มันเขาเลี้ยงรู้ยังครับบอกเขาตกมาอันนี้มันตกเป็นไม่ได้แบบตกมามันก็เป็นอยู่แล้วปลานี่มันคล้ายกับปลาหมอมันตายยากนะตายยากเออแล้วจริงๆอ่ะมันมีตัวใหญ่รู้เนี่ยอยากได้ตัวใหญ่ขนาดนี้มีคนจองไว้แล้วไงโอ้ยงั้นเต็มๆเลยอ่ะถ้าได้ตัวใหญ่มันก็จะเนื้อมันก็ดีกว่าแน่นกว่านะเนื้อมันแน่นกว่าเนื้อเด้งมากเลยกูไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วติดใจแล้วเนี่ยไม่พอกินแล้วเนี่ยพอกินแล้วส่งแผ่นเลยอ่ะหนาโชว์หน่อยปลาเก๋าซาซิมิปลาเก๋าพร้อมเสิร์ฟเลยครับว้าวเนื้อนี่บอกว่าเลยคือมันมาตลาดพวกนี้จะเคยเจอตลาดอันนี้แหละที่มันไม่เหมือนไอ้ที่หอยดิ้นที่นุ่มได้ไม่ได้หรอหอยแลบลิ้นอ่ะหอยลายแต่บางชาวก็หอยแลบละแลบลิ้นนะนี่แหละอ๋อนั่นหอยหอยลายเออนั่นแหละนะทำเองชิมเองมาเดี๋ยวเขาจะมาคนทำไม่กินโรยด้วยหอมต้นหอมหน่อยมั้งมาเวลาชิมก็เอามาลูกมาเสียมก่อนแต่นี่เอาวาซาบิเนี่ยแตะนิดนึงจะได้รสชาติความหวานของปลาผสมกับซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำลายไหลนะพูดเนี้ยดูเป็นหวานมากใช่ไหมหวานไหมสมราคาโอ้โหอร่อยมากไฟมั้งไฟไม่เชื่อใจไฟมาทำหน้าแบบว่าจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอมันเหมือนกินที่พวกร้านบ้าคาญี่ปุ่นว่ะเอาแช่นั้นนิดนึงแล้วก็เอาบาซาบินิดเดียวบาซาบิแรงมากจริงเหรอเออแรงมากเหรอระวังนะขึ้นสมองนะพี่เสียวมากเลยน้อยไปน้อยไปนี่ไงมันติดตะเกียบอยู่แล้วมันขึ้นหวานมากเลยของเวียดนามไม่อยากจะกลืนเข้าไปเลยทำไมอ่ะมันหวานจริงเหรอกรอบเด้งบอกไม่ถูกเพื่อเพียงอะไรเนี่ยจริงอะไรเนี่ยสาวอีสานไม่กินปลาดิบจริงอ่ะยังเนื้อนุ่มมากเอออย่ากินเยอะมันไม่ค่อยดีเราสุขภาพเก็บไว้กินเองเก็บไว้กินเองเมื่อไหร่นะเออคุยแล้วเนี่ยจะกินแล้วนะเนี่ยไม่รอแล้วเนี่ยไม่รอแล้วเนี่ยเอออร่อยอร่อยเนาะไม่ขาวไม่มีขาวเนาะมีอยู่ขาวอยู่ขาวเดี๋ยวเบิร์ดขาวเดี๋ยวเบิร์ดขาวเดี๋ยวเบิร์ดถ้าตอนเย็นนะพี่แน่นะน้ำมีฟองขึ้นหน่อยนะต้องเป็นตัวเองซะแล้วมั้งเนี่ยขอบคุณมากนะหวานมากวาซาบิได้อยู่พี่แน่ใส่เยอะๆได้จริงอ่ะฟินสนใจไหมอร่อยจริงมากอร่อยจริงไม่ขาวฟินต้องน้ำอนาต้าลองนิดนึงข้าวเดียวเปิดเธออดแล้วมันมีพันหนึ่งมากแต่คนเนี้ยเชื่อคนหันเห็นเนื้อปลาแล้วบอกว่าเลยว่าปลามันก็ยังดีอยู่ไงปลามันสดปลาเป็นไงไม่อร่อยจริงว่ะผมต้องต้นหอมละต้นสิได้เก็บไว้ทำไมอ่ะโรงเรียนคนละต้นเลยขนาดคอวาซาบิแรงมากนี่มันใส่วาซาบิเยอะไงอย่างนี้ถือว่าเยอะไหมเยอะโอ้ไม่ได้พุ่งแน่หนึ่งลบก่อนลงไฟหลบตาไปหาปิ้งๆเลยลุงเรียนหน้ามาทำแนบเราปิ้งเลยมีคนเตรียมหลบให้ดีนะอ่ะ
ันนั้นไปทางพิงก์แน่นอนแล้วหายใจออกดิอันนี้มาถึงประจวบจริงมาถึงทะเลจริงมาถึงทะเลจริงต้องกินผักแน่ๆเอาวันนี้โชว์เขาอีกก่อนลูกเด็กแก้แก้ตัวหุ่นแบบไล่แบบไล่ขอชิ้นนึงนะอร่อยอร่อยไปอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวให้ปิ๊งไปชิมเดี๋ยวพี่ถือให้ก็ได้แล้วให้หมดดีกว่าไหมแล้วให้หมดได้ให้หมดเลยแล้วให้หมดเลยอร่อยจริงเพราะว่าจะไม่อร่อยนะพี่มาให้อ้าวเดี๋ยวให้เจ๊ปิ๊งข้างในก็ได้เธอโอ้ยจะชิมของอร่อยต้องซอกไอ้นี่น้อยไปไอ้โซยูเนี่ยวาซาบิต้องเยอะๆลูกมันถึงจะอร่อยปิ๊งอย่าไปเชื่อพี่แน่นะโอเคคือสมองไปทีแล้วโอ้ยอร่อยจังเนื้อแบบเนื้อมันเด้งนุ่มนี่เนาะนี่แหละพัฒนาการญี่ปุ่นทำอย่างนี้แหละนานอร่อยไหมแม่ก็เดี๋ยวเรากินกันต่อนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะนั่งกินกันคิดได้ว่าจะชิ้นเดียวที่นี่จะสองชิ้นเลยหมดเลยการกินกับแก้มแบบชิวๆบรรยากาศอะไรเงี้ยที่ไหนได้อร่อยไปหมดเลยครับก็อร่อยจริงนี่คือ2แผ่นนี่คือ1ตัวนะจ้ะพี่เขาแลกให้แบบสะอาดมากค่ะรู้ว่าลุงเด่นมาอะไรเงี้ยก็ฝากร้านพี่เขาด้วยเนาะอยู่บางตลาดต่างสะพานตลาดเช้าพักเก่าเป็นเลยวันนี้เอาพอเอาชิ้นหนึ่งไปแล้วนะแต่จะพูดไปหาที่พักลุงเด่นว่าจะนอนไหนรอรุ้นนะครับว่าผมบอกเลยว่ามันจะส่งเขาแค่ละนองลุงเด่นก็เลยจะหาอ้อมจากจังหวัดไหนนะประจวบเข้าชุมพรเข้าสุราษฎร์อ้อมไม่ออกภูเก็ตพังงาเข้ามาละนองทีนี้ถ้าเป็นเรื่องกันนะไม่ต้องถามดูถ้ามีคอนเทนต์เนี่ยเราก็ไปกันได้ไงเราก็ไปกันทุกที่แหละแล้วว่าใครมีคอนเทนต์อะไรดีก็แบ่งกันไปก็จะได้เห็นบรรยากาศหลายๆการเดินทางครับนะนะเดี๋ยวผมไปแล้วนะเอาอีกอันนึงนะได้มาไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวให้น้องฟ้ามากินด้วยชั่วนี่เขานี่ใส่นิดนึงหวานจริงเนาะอร่อยว่ะถ้าเป็นตอนเย็นก็ไม่หวานอย่างนี้นะไงนี่มันหวานกรอบมันเด้งเนี่ยถ้าเป็นตอนเย็นนี่คือใช่นะกินกับน้ำมีฟองพิงค์ไปอีกคำนึงอีกคำนึงแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไหมอร่อยนุ่มๆๆเอามาหวานหวานจริงทุกคนวาซาบิปลาไม่ซาซิมิปลาเก่าครับสดๆจากริมทะเลบางสะพานครับทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อครับเย็นนี้ครับนะจะไปหาที่พักดูครับว่าไปที่ไหนครับเดี๋ยวเจอกันอันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับลุงเด่นผมจะพามาดูอุทยานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2มีจริงนะเดี๋ยวนะดูเลยมีจริงนะจริงซูมนะนี่อุทยานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2อ้าวสมองหรือสมเข้าเนี่ยนี่เห็นไหมดูเนี่ยจะไปจริงไหมใช่จริงนะบ้านเขาผาชีตำบลบางแก้วเข้าไปลึกไหมครับลึกเข้าไปได้กี่กิโลประมาณ10กิโลเดี๋ยวผมรอนะบางทางงอกับน้องเขาเนี่ยผมกินกาแฟรอเนี่ยไม่ได้อยู่บนเขาใช่ค่ะทางตรงนั้นเขาจะถึงคือสมัยญี่ปุ่นใช่ไหมเนาะเขามากินปลาดิบแถวเนี้ยเนาะญี่ปุ่นมาทำชูชิเองใช่ป่ะใช่สงครามโลกญี่ปุ่นใช่ป่ะญี่ปุ่นสิสงครามโลกครั้งที่สองไงก่อนที่ครับหวานน้อยครับอุ้ยอย่าไปใส่เยอะนะเพราะอย่าเบาหวานขึ้นสองลูกเนี้ยแค่นี้ก็หวานจะแย่อยู่ลุงเด่นลุงต้านี่ชื่อลุงต้านะครับน้องเขาชื่อน้องเกมนี่ชื่อโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ตังงวดหน้าเขาเห็นนะเขาปิดร้านหนีน้องเขาใจดีน้องเกมใจดีเรียนปี3น่ะโปรโมชั่นขับรถ2แถวส่งแอลเรียนรามปกติอยู่นี่ตลอดไหมหรือว่าไปเรียนประจำครับหรือว่าไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับถ้ามาวันปกติธรรมดาก็เจอน้องอยู่นะจะให้เจอคุณแม่นอกจากจะขายน้ำแล้วขายอะไรเพิ่มครับนี่ไงบุ้ยนี่ไงดอกไม้งอเขาไปไหว้ที่ไหว้ไหนครับเขาตอกนี่ให้ลุงเล่นกินหรือเปล่าเขาตอกกันนะอย่ามาเสกเซลนะเอาคือได้เลยจะมาอย่านะอย่าอย่างนี้ใส่ผมนะใส่อย่างนี้ผมรู้ผมว่าจะไปชนไอ้บุ้ยเขาตกอยู่เนี่ยเดี๋ยวเมาเงินเมาผมมาเจอแล้วนะอะไรก็งั้นนอนอยู่ดีก็มีผู้หญิงเข้ามานอนกอดนอนกอดไปเท่าไหร่แล้วมือว่าแล้วมือว่าฮะแล้วมือว่าติดแล้วมืออะไรไม่เก่าก็มีคนมากอดก็เท่าละมือบ้างสิพี่ปล่อยหนูไปเถอะปล่อยหนูไปเถอะตกลงเป็นยังไงขนาดผีดูยังไม่เห็นเหรอไม่ใช่ไม่รู้เขาบอกปล่อยหนูไปทีไม่ใช่หนูไปเจอเขาบอกพี่ปล่อยหนูไปทีก็เลยบอกเขาเลยยังว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยู่อำเภอละอุ่นเออใช่จังหวัดระนองระนองละอุ่นแต่ว่าอุ่นมากเลยร้อนอุ่นแบบเกือบ
เกือบจะต้มกาแฟได้อะไรอย่างเงี้ยเออครับเย็นดีนะพออยู่ที่นี่เย็นดีนะครับเขาน่ารักนะเขามีฟันอันนี้ด้วยเธอฟันสนิทครับจะไปแอบดูฟันเขาอีกโอ้น่ารักนะเหมือนของมาริสาเออเหมือนน้องกล้วยนะเออถ้ายิ้มให้เหมือนน้องกล้วยจริงนะเออจริงเหมือนอันนี้เท่าไหร่จ๊ะเหมือนกล้วยครับ40แล้วจ้ะขอบคุณจ้าจะผมขอถามเอาอย่าถามน้องเกมนิดนึงน้องเกมครับปกติทำกับข้าวเป็นไหมครับเป็นค่ะโอ้แต่กินได้คนเดียวกินได้แค่เดียวที่อยากที่ว่ากับข้าวคืออะไรครับอย่าบอกว่าต้มมาม่านะก็ใครไม่ใช่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่พอดีไปขนลงนี่เลยไม่ต้องไปละเดี๋ยวเราจะนอนเต็นท์กันที่นี่ครับที่ไหนนะมีที่จุดกางเต็นท์ที่ไหนนะครับจุดชมวิวข้างบนค่ะโอเคเลยเดี๋ยวน้องจะไปทำกับข้าวให้ลุงเด่นข้าวทางเลยปลาปิดร้านเลยครับทำต้มยำปลาเก่าเป็นไหมครับไม่เป็นแล้วที่ว่าทำเป็นทำอะไรเป็นทำพวกผัดเครื่องแกงผัดเครื่องแกงอ๋อเรามีใบส้มจี๊ดมาอย่างที่ไหนกระเพราได้ใช้ใบส้มจี๊ดไปเลยนะที่เราซื้อเมื่อกี้ใบมะนาวส้มแป้นใบส้มแป้นรู้จักใบส้มแป้นไหมน่ะไม่รู้ต้องรอเขาอาจจะใส่เดี๋ยวกลับไปดูในคลิปก่อนนะว่าชื่ออะไรเอาป่ะอันนี้คือโอเลี้ยงใช่ไหมคะชิมดิชิมดิเอาชิมไม่โปรโมทร้านให้เขาเลยร้านเขาอยู่ตรงตีนสะพานเนาะฝั่งขาเข้าฝั่งเขาออกจากระนองนะน้องฝากด้วยน้องฝากร้านพี่หน่อยได้ไหมครับขับข้ามสะพานมาจากในเมืองก็ลงมาแล้วก็เจอเลยค่ะอันนี้สะพานอะไรครับสะพานกม.30ครับครับถ้าว่าอยากจะมาให้ถูกก็ซดเข้าว่าอุทยานประวัติศาสตร์โลกนี่อยู่โลกครั้งที่2อยู่ในเมืองเออง่ายดีนะง่ายเลยเนี่ยง่ายเลยลุงเด่นนี่เป็นคนฉลาดนะว่าเราจะจำอะไรง่ายนี่แต่ว่าง่ายเลยป้ายขับเป็นคนนี้จริงๆนะหลังกล้องเขาเป็นอย่างนี้นะดูน้องเกมยิ้มชาอร่อยมากโอ้โหตายแล้วกลับไปนี่คิดถึงชาน้องเกมไหมเนี่ยแม่อยู่ข้างหลังพี่แม่โอเวอร์เฮ้ยเกมโอเวอร์อร่อยนะอืมไปเอาชิมมันดิเอาของข้าวมาไปใส่ให้มาตอนเย็นก็กินกาแฟไฟต่อน้องครับเย็นๆที่นี่เขาเปิดร้านเบียร์ไหมครับอยากกินเบียร์มากเลยติดซูมป่ะเนี่ยหนูไม่ดื่มเนาะตอนเย็นมาไปเที่ยวได้ไหมไปชิมเนี่ยพวกพี่มาเป็นครอบครัวครับไปเที่ยวด้วยกันไหมเที่ยวไหมก็ถามแม่ไม่ไปหรอกรู้ละแม่ไม่ให้ไปละที่ไปไหนแม่ต้องไปด้วยโอ้ดีลุงเดินชอบเข้าทางผู้ใหญ่หาดสนสนหาดอะไรเธอแหลมสนอยู่ไหนยังไม่รู้เลยไกลเหรอครับไกลกว่าในเมืองอีกไกลกว่าในเมืองอีกนะเกมอร่อยมากเลยครับเยี่ยมจริงจริงวันนี้ป่าแดงป่าแดงกี่แก้วแล้วเนี่ยทั้งกาแฟทั้งอะไรเดียววันนี้นี่ตาจะค้างครับพูดตายไหมครับพูดตายค่ะข้างหน้าเราขอนิดนึงนิดนึงเป็นสโลปรอยจังหู้นะรอยจังหู้พูดรอยจังหู้แล้วเชิญแบบคนใต้รอยจังแล้วหนูไปเรียนคุยใกล้กันไหมเพื่อนพูดถึงอ๋อครับจะตอนนี้เนี่ยไปแล้วครับเพิ่มหนูก็ยิ้มไปกัดเพิ่มยิ้มเลยพูดได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะเออพี่แดดตะเกนเลยแต่เข้ามาชี้แม่นะนี่เป็นใช่ไหมถ้าเขาชี้แม่ก็คือเดี๋ยวไม่ถึงน้องนะเขาชี้น้องเข้ามาชี้แม่แล้วอะไรเงี้ยแม่บอกให้อุ่นตังมา5,000เลยนะหนูไอ้น้องมาบังอะไรเนี่ยบังกล้องแล้วไม่ยิงเห็นเลยอ่ะเขาไม่ถ่ายน้องเนี่ยก็เลยบังลุงเด่นอย่างเงี้ยบังอยู่นั่นแหละไปแล้วอำเภอละอุ่นขอบคุณนะคะหนาวแล้วตอนนี้ชักหนาวแล้วคุณแม่มองหน้าอยู่เนี่ยกลับไปแล้วอำเภอละอุ่นกลับไปแล้วไปเลยครับไปครับหายปลาหมึกย่างลุงเรนจะรอใช่ไหมอันนี้พี่สาวเหรอครับเนี่ยคะเป็นน้าชายบ้านนี้มีแต่คนสวยๆเนาะอำเภอนี้อำเภอละอุ่นต้องมาใหม่เอ้าถ้ามีแต่คนหน้าตาดีเธออยู่จังหวัดที่ไหนรถตู้ที่สตาร์ทรอแล้วคือรถตู้อะไรเดินมาหิ้วมันร้อนหนักเนี่ยเดินมารอทำไมตอนเนี้ยกดดันลุงเรนไงลุงเรนจะไม่ยอมไปมาเจออะไรกับเขาเนาะไปไปครับไม่ใช่มีแต่คนสวยๆคนอำเภอละอุ่นนี่มีแต่คนสวยๆอ่ะคงไปทุกครั้งไปเลยนะครับก็ตอนนี้เราเข้าสู่จังหวัดระนองนะครับอย่างเป็นทางการเลยเอาทับหลีมาแล้วนะครับเมื่อกี้ลุงเด่นก็ชวนไปกินข้าวมันไก่ทับหลีแล้วตอนนี้คือเรากำลังจะเข้าสู่อำเภอเมืองนะครับสะพานอันนี้คืออำเภอเมืองแล้วนะครับทางฝั่งนู้นนะแต่ฝั่งนี้เป็นอำเภอละอุ่นเลี้ยวซ้ายนี่ก็มีอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์นะครับสงครามโลกที่สองลุงเด่นบอกว่าอยากไปดูอยู่เข้าไปประมาณไม่ถึง10 โลผมก็ไม่เคยเข้าไปนะครับนานแต่ก็เป็นที่เที่ยวของอำเภอนี้
เมื่อกี้มีเจอน้องๆที่ตรงนู้นนะครับที่ร้านขายกาแฟน้องเกมนะครับน่ารักอยู่ตรงนี้น่ารักครับแสดงอ้าวฟิงซูมหน่อยลุงเด่นเขาบอกว่าเดี๋ยวชาวจะกลับมาซื้อปลาหมึกผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมส่งลุงเด่นตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมกลับมาซื้อปลาหมึกเห็นไหมครับทุกคนคนที่นี่หน้าตาดีมากเลยสาวละอุ่นนะครับแต่ว่ามันไม่อุ่นนะมันร้อนมากช่วงนี้เขาบอกว่ามีที่กอดตรงกลางเต็นท์แค่ดีเลยนะเดี๋ยวเราจะไปหาที่กลางเต็นท์กันลุงเด่นก็จะไปนอนแคมปิ้งกับเราอีกหนึ่งคืนนะครับอันนี้คือผมตั้งใจจริงว่าผมจะแยกกับลุงเด่นที่ตัวจังหวัดระนองนะครับก็ถ้ายังไงแล้วนะลุงเด่นอยู่ที่นี่อีกสักคืนสองคืนก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดเกินนี้คือมันจะเข้าสู่พังงาแล้วเข้าสู่ภูเก็ตซึ่งมันก็จะไกลแล้วก็คันนี้แพลนของผมเนี่ยคือผมมีนัดเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ทันแต่ลุงเด่นก็จะมีนัดของลุงเด่นเองนะครับเพราะว่าพี่ลุงเด่นนัดปากเข็นไว้อ่ะเนี่ยอ่ะหรอครับคำเราอุ่นนะครับเราจะเข้าเมืองแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อำเภอเมืองระนองนะครับอาจจะเป็นบรรยากาศที่ผมจะถ่ายทอดให้ดูทีก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับนี่ดูแม่น้ำต้องบอกว่าแม่น้ำเราอุ่นจริงไม่จริงไม่รู้ครับมุ้งน้ำเต็มเลยผมเคยมาหาหอยที่นะทุกคนมันจะเป็นวิถีชีวิตชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำครับนี่น้ำขึ้นกับถึงบ้านเลยเนี่ยเป็นบ้านแบบเป็นบ้านไม้เนี่ยโหสุดยอดมากเลยบรรยากาศดีนะไม่ถึงกับร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นภูเขาก็ป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเนี่ยป่าก็มีครับตรงนู้นก็ฝั่งพม่านะคือวันนี้เราตั้งใจเราจะไปนอนริมขอบตะเข็บชายแดนนะครับแต่ว่าเป็นจุดบริการที่เขาให้กางเต็นท์มีไฟมีความปลอดภัยแล้วก็มีห้องน้ำนะครับเดี๋ยวจะไปดูครับผมเคยไปอยู่ที่หนึ่งนะครับก็ไปติดตามชมช่องลุงเน่นได้นะครับ28กิโลนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนไปนะครับบ๊ายบายนี่ดูป้ายน้อง28โลโอเคแล้วเจอกันครับทุกคนบาย